เป็นเซตเสื้อผ้าแนวสปอร์ตแวร์สุดล้ำหักเบื้องหลังวัสดุถักทอกลับเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ต้องอาศัยนวัตกรรมทำให้ดอกบัวที่พบว่ามีเหลือทิ้งนับแสนดอกหักเป็นงานประเพณีบุญใหญ่กลับมาเบ่งบานอีกครั้งผ่านผลงานที่เอกสิทธิ์มีประเสริฐกุลใช้ทั้งประสบการณ์ในฐานะนักออกแบบเครื่องแต่งกายคร่ำวอดเบื้องหลังหนังและละครไทยมามากมายเลือกเส้นใยบัวหลวงมาเป็นหัวข้อหลักในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกคณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชานฤมิตศิลป์สาขาแฟชั่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่1โดยเพิ่มคุณสมบัติด้านการใช้งานด้วยกระบวนการพลาสมาทำให้ผ้าซึมซับน้ำได้ดีและใช้สีธรรมชาติจากบัวมาชุบใจคนทำงานโปรดักชันให้ได้ต่อยอดความสร้างสรรค์เล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งแนวคิดที่คล้ายกันยังเห็นได้จากผลงานนวัตกรรมเส้นใยจากราชาผลไม้ไทยอุตสาหประชากุลนำเปลือกทุเรียนเมืองจันทร์มาทำเส้นใยผสมกับเส้นไหมพบว่ามีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดีไม่เพียงนวัตกรรมหากยังต้องใส่ดีไซน์เล่นกับลวดลายความเชื่อมงคลตอบโจทย์กระแสมูยุคนี้ให้งานวิจัยต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นได้จริงมันถอดสัญญาลวดลายมงคลด้วยค่ะจากสัตว์มงคล9ที่เราได้ทำการเซอร์เวย์เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคมาแล้วเขามีความสนใจในเรื่องของความมงคลประเภทนี้ค่ะแล้วก็นำมาสู่แนวทางของการสร้างรูปแบบแพทเทิร์นลวดลายจากสัตว์มงคล9ในงานวิจัยชุดนี้ใช่ค่ะลวดลายเป็นแพทเทิร์นลายผ้าค่ะจากงานวิจัยที่ได้เห็นในชุดนี้ใช่ค่ะก็จะเป็นเทคนิควิธีการมัดหมี่แล้วก็ไหมแต้มหมี่ในการพัฒนาตัวงานวิจัยชุดนี้ค่ะก็จะเป็นวัสดุหลักๆก็คือจะเป็นไหมผสมใยทุเรียนค่ะใน1เทศกาล1วันมี 500,000 ดอกเฮ้ยสะเทือนใจนะกว่าจะปลูกมาได้อ่ะจริงๆแล้วคุณค่าเขามีมันซับซ้อนและเชิงซ้อนเนี่ยคุณค่ามีสูงมากงานวิจัยไม่ควรอยู่บนหิ้งมันควรจะอยู่กับพื้นดินใกล้ชาวบ้านและช่วยพัฒนาให้มากที่สุดวิธีการง่ายมากเลยฮะเราทำให้สิ่งนั้นนะให้มาอยู่ใกล้กับชาวบ้านเราเนาะให้มาอยู่กับใกล้ๆชุมชนดอกบัวอยู่ใกล้เอาดอกบัวมาผลิตที่ชุมชนสร้างชื่อในฐานะดีไซเนอร์ผ้าไทยที่เด่นมานานเรื่องงานผ้าไหมสีธรรมชาติและเมื่อถึงวันสำคัญในแฟชั่นโปรเจกต์จบระดับปริญญาเอกแพรวารุจินรงค์ยังคงเล่นกับตัวตนความเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ทั้งยังเปลี่ยนผ้าไหมว่าใช้สำหรับเมืองร้อนให้ตอบโจทย์โลกแฟชั่นสากลผสมผสานเทคนิคการทอโครงสร้างผ้าทวิลที่เห็นได้ในเสื้อแบรนด์ดังของตะวันตกผสมกับเทคนิคทอยกระเบิกของสุรินทร์เพิ่มเติมให้ได้เท็กเจอร์เสื้อผ้าหนานุ่มเหมาะกับแฟชั่นแนววินเทอร์เพราะยังหวังให้ผ้าไทยไปสู่แฟชั่นระดับอินเตอร์เราพยายามที่จะตามหาว่าภูมิปัญญาของไทยเนี่ยมันสามารถมาต่อยอดในลักษณะของผ้าที่ทอแบบเครื่องมืออุตสาหกรรมหรือเราเรียกว่าแจกาดแล้วสอดคล้องได้อย่างไรทั้งที่เรายังใช้ทักษะเดิมเครื่องมือแบบเดิมแต่ลวดลายกับวิธีการกระบวนการที่ใกล้เคียงกับเขาเพื่อที่จะยกระดับฐานการผลิตของเราให้เทียบเท่ากับตลาดสากลในขณะเดียวกันข้อที่2ค่ะเราจะทำอย่างไรให้งานดีไซน์ของเราเนี่ยมันตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าตะวันตกภายใต้แฟชั่นแพ็คซึ่งเป็นการเหมือนควบคุมคุณภาพของสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่อง biodiversity ocean แล้วก็ pollutionแฟชั่นโชว์ทีสิทธิ์ภาควิชานฤมิตศิลป์สาขาแฟชั่นรุ่นแรกยังมีงานวิจัยที่มองไปในระดับสากลเจาะตรงไปที่กลุ่มผู้สูงวัยประเทศญี่ปุ่นคือเส้นใยกัญชงผลงานของสุวิทย์ศาสตร์สังมองว่าแบรนด์ไทยไปได้ไกลด้วยวัตถุดิบธรรมชาติใช้ใยกัญชงที่คนญี่ปุ่นนิยมเป็นตัวเอกผสมผสานแบบวาไรตี้ทั้งวิธีการถักทอใส่เส้นใยธรรมชาติจากพืชและสัตว์คือเทนเซลและฟิลาเจนทำให้ผ้าทอนุ่มสบายเป็นหัตถอุตสาหกรรมที่หากทำถึงและสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ฝันของคนทำผ้าไทยก็ไปตีตลาดโลกได้ไม่ยากอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน